มาเด้อพี่น้องเก็บแหนงหน่อไม้ไปแกงโอ้แหนงหน่อไม้เขาว่าแกงแซ่บแต่แกงแซ่บก้อนน้อโจทย์ป่ะบ่เคยกินเลยแกงแซ่บแง่งเด้อแซ่บมาแกงแซ่บแง่งพักนี่ในตลาดใช่ไหมเนี่ยพูดอะไรพูดเงี้ยนั้นหาเก็บอันแหนงหน่อไม้มันแซ่บก้อนน้อโจทย์ป่ะพ่อเอาไปต้มเตี้ยมแกปูแหนงน้องใหม่มันปรุงถ้าแม่ลามาหมูหวานมือก่อนก็สีนัวหน่อยกว่านี่นะคุณนั่งคุณนั่งคุณข้างในเลยพูนข้างในอยู่นี่ปอกออกมันก็สีเดียวน้อยเดียวหรอวะโอ้คนน้อยเยอะเป็นขนาดไอ้ต้นเค็กนี่เงี้ยต้นข้าวหมี่เขายังมาเป็นแต่เนี่ยแบบเนี้ยแหนงน้องใหม่ใหม่ก็คือว่าอีกตามปีมากบ่เต็มคือเขาว่าทางอีกติใช่ห่วยมาตัดน้ำมันคนคนจะเป็นไข้น้อยเพิ่นละพอมาตัดน้ำบ่อยากไอ้ไผเท่าใดย่านแท้อีกเมื่อนี้ละ